เคเฟซบุ๊กไปนิ่งๆเลยติดต่อไปสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆ TikTok 20คนด้วยนะครับเดี๋ยวรอคนดูแป๊บนึงเนาะวันนี้เราจะมาตัดทรงผมให้ดูกันแบบสดๆกันเลยทีเดียววันว่างๆของพวกเราเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับสวัสดีพี่ๆทางไลฟ์สดทางเพจ Bubble Bean Pomade Official แล้วก็ทาง TikTok Halit Barber Shop ด้วยนะครับสวัสดีครับจากที่ไหนกันบ้างคอมเมนต์กันเข้ามาหน่อยนี่สวัสดีครับเราพบกันอีกแล้วทีมงาน HRBB ก็ขอสวัสดีอย่างเป็นทางการนะครับสวัสดีพี่ๆทุกคนจาก Facebook เพจ Bubble Bean Pomade Official แล้วก็ทาง TikTok Halit Barber Shop นะครับนี่วันนี้ก็จะมาแลกเปลี่ยนความรู้ตัดทรงผมให้ดูจากที่เราห่างหายกันไปตั้งนานวันนี้พวกเราก็กลับมาให้พี่ๆชมกันอีกครั้งใช่ครับก็เป็นรูปผมยาวนะวันนี้ใช่เพราะว่าช่วงโควิดนี้เชื่อว่าหลายๆคนต้องผมยาวแน่นอนใช่มีพี่ๆบอกว่าจากกรุงเทพครับรายงานตัวจากสุโขทัยครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่ๆจากที่ไหนกันบ้างคอมเมนต์กันเข้ามาหน่อยครับที่สำคัญเลยฝากกดไลค์กดแชร์กับพวกเราด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราในการทำการไลฟ์สดในครั้งต่อๆไปเนาะใช่แล้วโอเคสวัสดีครับสวัสดี38คนดูด้วยนะครับทั้งในเพจ Facebook ประเวณโมเมนต์ Official แล้วก็ทาง TikTok Halit Barber นะครับช่วงนี้พี่ๆคนไหนมีใครผมยาวบ้างคอมเมนต์เข้ามาหน่อยตอนนี้ทรงผมของพี่ๆเป็นทรงอะไรกันบ้างไหนลองคอมเมนต์มาหน่อยได้ครับนี่สวัสดีช่างหนุ่มสุดจัดด้วยนะครับจากยะลาเนาะจากปัตตานีก็มานะครับเขาบอกว่าสวัสดีครับ FC ร้านฮาริสครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับต้องบอกว่าวันนี้เป็นที่เราจะมาตัดกันก็น่าจะเป็นลูกผู้ชายผมเซอร์ๆผมยาวๆหลายคนน่าจะมีลูกค้าที่ผมยาวๆอยู่แล้วอาจจะเป็นการแนะนำทรงผมยาวๆกับลูกค้าได้หรือว่าใครที่ต้องการแบบลุกเตอร์ผมยาวๆแบบว่าไปแบบตัดเปลี่ยนลุกจากผมสั้นเป็นผมยาวบ้างเหมือนกับช่วงนี้ไหนๆเราก็ได้ไว้ผมยาวแล้วอาจจะเปลี่ยนลุกตัวเองไปในลุกผมยาวว่าจะมาเรียนรู้ด้วยกันว่าผมทรงผมยาวเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนสไตล์ตัวเองไปยังไงบ้างใช่แล้วโอ้บาบายีบอกสลามครับวัยรุ่นสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆ TikTok พี่ๆ TikTok บอกว่าอยากเห็นตัดทรงวัยเป้งแบบวัยรุ่นวัยรุ่นโอเคได้โอเคขอบคุณมากและพี่ๆ TikTok อยากเห็นทรงอะไรกันบ้างไหนลองคอมเมนต์มาหน่อยเผื่ออันไหนดีหรือว่ามีแลกเปลี่ยนความรู้เราจะเอามาทำคอนเทนต์ให้พี่ๆดูกันเลยนี่ก็บอกว่าหัวข้อวันนี้ก็ต้องเป็นแบบจอห์นวิกอ่าไปดูเหรอนั่นแหละแบบโคตรเท่แบบอารมณ์แบบเซอร์ๆแต่ไม่โคตรเท่ดุดันมีความดุดันเฟี้ยวจัดมันเป็นหนังเรื่องอะไรตอนนั้นที่เป็นแบบหนังเลยเป็นหนังยิงเป็นหนังเยอะบูบูยิงยิงหน่อยเป็นปืนนักฆ่าขอบอกว่าเขาโหดจริงๆคนนี้แต่ก็ยังมีความคิดท่านแม่นะบางทีก็เห็นว่าใส่สูทนั่นแหละใส่สูทแต่ก็ยังมีความเลี้ยงแต่ผมเซอร์ๆก็เท่นะเข้าไปแบบนึงสวัสดีครับสวัสดีพี่โอ๊ตด้วยนะครับสวัสดีครับผมคนสระสาแก้วอ๋อสาแก้วสวัสดีครับจากที่ไหนกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาหน่อยสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างชัดเจนเลยไหมถ้าสัญญาณดีขอหัวใจรัวๆหน่อยครับสัญญาณดีขอหัวใจรัวๆหน่อยพี่ๆคนไหนที่กำลังไว้ยาวหรือกำลังหาไอเดียในการไว้ผมยาวอยู่ก็อย่าพลาดเลยนะคะวันนี้ผมยาวนี่มีหลายแบบนะถ้าสไตล์เกาหลีก็จะเป็นคอม่าคือบ๊อบยาวเยอะมากแต่คนรุ่งเลยมีพี่ก็บอกบีบี้ก็บอกว่าผมยาวนะแต่ไม่เท่านายแบบที่วางอยู่ก็บอกว่านายแบบคนนี้จอนบีบไปเนี่ยไม่ใช่นะแต่แบบนิ่งมากวันนี้เข้ามาในมากเข้มสวัสดีอาจารย์ในแบบยาวมากสวัสดีอาจารย์ตุ้ยจากสปป.ลาวด้วยครับสบายดีครับทักทายพี่ๆจากเพื่อนบ้านของเราสปป.ลาวทุกคนนะครับสบายดีนะครับสวัสดีค่ะจากชัยภูมิสัญญาณดีมากค่ะขอบคุณมากครับวันนี้นำนายแบบไหนวันนี้นายแบบอาจจะหายากที่ดึงเราก็ใช้หัวหุ่นปองก่อนก็แล้วกันนะครับผมและช่วงนี้เราก็เล่นกับหัวหุ่นปองกันไปก่อนด้วยกับลูกค้าตอนนี้เราปิดร้านอยู่ด้วยใช่ครับหัวหุ่นปองเพราะว่าผมกำลังยาวด้วยนะครับผมนาย
บบผมเป็นยังไงบ้างตอนนี้นี่มีคอมเมนต์มาแล้วบอกนายแบบสุดจริงๆวันนี้นั่งนิ่งมากโอเคเดี๋ยวให้ช่างอาริสอธิบายทรงของนายแบบนิดนึงโอเคตอนนี้เส้นผมของนายแบบเป็นผมที่ตรงนะครับถือว่าเป็นโจทย์ที่เราแบบเห็นจอห์นวีคละแบบที่เราจะใส่ก็คือผมตรงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็คือแบบว่ามันสามารถไว้ผมยาวได้แต่ในเทคนิคการตัดเนี่ยเดี๋ยวมาดูกันว่าจะมีขั้นตอนอะไรบ้างเป็นพิเศษนะครับในหัวนี้ส่วนใหญ่จะเป็นงานไกลๆทั้งหมดเลยบนหัวนี้นะจะแบ่งเป็นเซกชันก็คือส่วนใหญ่จะเป็นงานด้านล่างหมดเลยจะใช้พวกสูตรของสา135อะไรเนี่ยเพื่อให้กรอบทรงมาดูแบบเคิร์ฟๆลงหน่อยนะครับผมส่วนด้านบนเดี๋ยวเรามาดีไซน์กันว่าจะเอาอย่างไรนะครับผมด้วยทรงผมที่เรารู้กันอยู่ว่าวันนี้จะเป็นลุคแบบผมยาวหน่อยๆชาลิก็จะเล่นเป็นงานกันไกลซะส่วนใหญ่วันนี้ก็ถามตรงไหนก็พิมพ์มาได้เลยใช่ครับสำหรับคำถามสามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยมาพบปากพูดคุยกันได้ช่วงนี้เงาเหงาก็เลยกลับมาการทำงานของช่างทาริสวันนี้แบ่งออกเป็นกี่ขั้นตอนเอ่ยวันนี้บางจะออกเป็น3ขั้นตอนนะครับผมก็คืองานด้านล่างนะครับผมจะแบ่งข้างล่างจะแบ่งเป็น2ส่วนนะครับผมด้านหลังและด้านข้างแล้วก็อีกขั้นตอนนึงก็คืองานด้านบนด้านบนนะครับผมจะเป็นหลักๆเลยครับผมสบายดีครับสวัสดีครับพี่ FC ศรีสะเกษนายแบบยังหายใจไหมครับโอ้โหยังหายใจอยู่นะพี่อาจารย์ตุ้ยบอกว่าแชร์ไปแล้วเบาๆ5กลุ่มตอนนี้นายแบบไม่ได้กินแล้วกลัวหมดนิดนึงแล้วโอเคฝากกดไลค์กดแชร์กับพวกเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราเนาะโอเคฉีดน้ำเพื่อทำการตัดนะผมการฉีดน้ำนี่จะทำงานได้ง่ายขึ้นในกำลังใจนะผมก็คือยิ่งผมยาวๆหน่อยควรจะมีความหมาดๆที่ผมนิดนึงนะคะมีคอมเมนต์จาก TikTok เข้ามาบอกว่าถ้าเป็นคนผมอยากโศกล่ะครับอ๋อถ้าเป็นคนผมอยากโศกมันก็จะออกตัดได้นะสไตล์นี้แต่จะเป็นความเป็นแบบชุกเชิญจะมีความเป็นวอลลุ่มเป็นอีกสไตล์นึงแต่ต้องเติมมากขึ้นใช่แต่ขอบอกว่าเส้นผมเดี๋ยวล่าส้มผมก็จะมีสไตล์เป็นของตัวเองมีเสน่ห์ของตัวเองมีเสน่ห์เป็นของตัวเองอยู่แล้วให้เราเข้าใจมันครับบับเบิ้ลยีบอกว่านายแบบโคตรเท่นี่ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับสวัสดีพี่ๆที่รับชมจากเพจบับเบิ้ลเบนโปรเมดออฟฟิเชียลแล้วก็จาก TikTok คาริสบับเบิ้ลช็อปนะครับคำถามก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับมีทักทายมาครับสวัสดีครับบังสวัสดีครับสวัสดีครับนายแบบปากแดงมากเดี๋ยวก็จะเริ่มจากงานด้านหลังก่อนหาก็คือหาตำแหน่งความยาวที่เราจะตัดก่อนอย่างแรกเลยเวลาเราตัดผมยาวนะได้ลายความยาวก่อนที่จะไปเชื่อมองศาต่างๆนะครับผมเห็นได้ว่าช่างอลิสถ้าเจอผมยาวก็จะฉีดน้ำเพื่อจะแต่งทรงก่อนเลยใช่ครับผมอาจจะหวีผมให้เขาก่อนสักนิดก็ได้จะได้เพื่อทำการตัดง่ายขึ้นครับผมนี่สวัสดีพี่ๆจากเพจบับเบิ้ล120คนดูครับบังนี่แล้วก็TikTok 25คนดูนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็สวัสดีพี่ๆทุกคนด้วยนะครับตอนนี้ร้านยังปิดให้บริการอยู่นะครับช่วงนี้ตามมาตรการโควิดนะครับนี่แต่มาแลกเปลี่ยนความรู้กันช่วงนี้ถ้าใครที่ว่างๆก็เข้ามาทักทายกับพวกเราได้ก็อื่นเลยก็กรรไกรที่เราจะใช้ก็จะเป็นกรรไกรแบบสั้นๆนะครับบางจะชอบเป็นการใช้กรรไกรแบบสั้นๆนะครับผมแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนก็เอาที่ถนัดเลยแต่ส่วนตัวชอบสั้นๆเล็กๆบางชอบสั้นๆเล็กๆเพราะจับถนัดมือนะคะมีพี่บอกว่าได้ความรู้มากครับเวลาดูไลฟ์สดของพี่ๆครับขอบคุณมากครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กับพวกเราด้วยนะครับพี่ๆเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราในการทำคอนเทนต์ในครั้งต่อไปเนาะโอเคหาจุดสูงสุดของด้านหลังก่อนก็คือจุดคุยนั่นเองนะครับผมครับผมสวัสดีบางอิดวินเทจสตูนด้วยนะครับบางอิดบอกว่าสวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับเจอจุดสูงสุดแล้วก็เอานิ้วตั้งเลยแล้วก็ลากผมออกมาเห็นไหมเราจะเลือกขนาดความยาวได้ก็เลือกก่อนว่าให้จะอยากให้จุดตกด้านหลังอะยาวประมาณไหนอย่างหัวนี้บางอาจจะยาวประมาณนี้ก็แล้วกันจุดตกดีประมาณนี้ประมาณต้นคอได้ครับผมถ้าอยากได้ยาวมากก็ลากลงมาก่อนอันนี้เราจะกำหนดความยาวก่อนนะครับพี่อนุสรบอกว่าลูกค้าชื่ออะไรครับคนนี้อันนี้จอห์นวิกครับจอห์นวิกไทยแลนด์นะครับวันนี้วันนี้ก็จะมาตัดเป็นทรงจอห์นวิกเน้นผมยาวให้ดูมีสไตล์นะครับสำหรับใครที่ชอบในชื่นชอบในทรงผมตัวเองที่เป็นผมยาวเนาะถ่ายใกล้หน่อยได้ไหมครับโอเคได้ครับโอเคสลามครับบังสวัสดีครับพี่พี่ทุกคนสวัสดีครับบังปัตตานีเป็นไงบ้างสบายดีกันนะครับอ
พี่พี่ใน TikTok ถ้ามีคำถามก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับหรือในเพจบับเบิ้ลโปรเมด Official ก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับครับผมบางบอกว่าดูแลสุขภาพด้วยขอบคุณครับขอบคุณค่ะบางนี่พี่ตั้มมาแล้วนะครับผู้ใหญ่บ้านสุราษฎร์ธานีนะครับสวัสดีพี่ตั้มแชร์แชร์ด้วยนะครับสบายดีครับแล้วก็แบ่งผมเพื่อทำการตัดงานด้านข้างก่อนนะครับผมก็คือแบ่งผมแสกกลางเลยนะครับผมเพื่อกำหนดความยาวด้านข้างก่อนโอเคแบ่งครึ่งๆเลยครับผมแสกกลางมาก่อนนะต้องบอกว่าใครที่ตอนนี้อยู่บ้านก็อาจจะซื้อหัวหุ่นมาทำการก็ได้เพื่อทำการฝึกฝนตัวเองไปในตัวก็ได้นะครับผมมีคอมเมนต์จากพี่ๆไลฟ์สดบอกว่าทางTikTokบอกว่าถ้าเกิดว่าทรงผมที่แบบคนหูกลางนี่แนะนำเป็นทรงอะไรบ้างโอเคหูกลางเนี่ยคือต้องบอกว่าจุดระวังดีกว่าก็คือจุดเด่นก็อยู่ที่หูละจุดระวังก็คือห้ามตัดผมด้านข้างสั้นเด็ดขาดเพราะว่าจะทำให้กรอบหูมันเด่นเอาง่ายๆก็คืออะไรก็ได้ก็ได้หมดได้หมดแต่เล่นเป็นเบอร์หนาๆเช่นเบอร์3อะไรเงี้ยเบอร์3เบอร์ 2.5 ขึ้นไปอะไรก็ว่าไปเนาะก็จะเซฟในเรื่องของทำให้หูเนี่ยไม่กลางเยอะได้ใช่ครับผมแต่ถ้าอยากแบบตัดสไตล์สั้นๆก็ได้แต่ว่าจะเป็นบัดเสร็จอะไรเงี้ยก็ว่าไปทีโอเคทีนี้เอาความยาวจากด้านหลังนะครับผมไปเชื่อมกับความยาวด้านข้างก็คือดึงผมมานะครับส่วนของ3เริ่มนี่ก็ดึงมาตรงๆเลยใช่ไหมคะใช่ครับดึงตรงๆเลยนะครับผมเมื่อกี้อาจารย์ตุ้ยบอกว่าร้านสวยมากโอ้ขอบคุณครับถ้ามีโอกาสพี่ๆคนไหนมีโอกาสสถานการณ์ดีๆก็มาทักทายพวกเราได้นะครับมานั่งเล่นหรือมาตัดผมอะไรก็ได้เนาะครับผมนี่ช่วงนี้ก็อยู่ว่างๆหลายๆคนพี่ๆช่างตัดผมก็ว่างเนาะก็เข้ามาทักทายพูดปากพูดคุยกันได้ใช่แล้วสวัสดีคนดูจาก TikTok Harith Barber Shop ด้วยนะครับ30คนดูอยากดูทรงผมอะไรหรืออยากให้เราทำคอนเทนต์ไหนก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับมีพี่ TikTok ถามว่าร้านเราอยู่ที่ไหนครับพี่เฟิร์นร้านเรานะคะอยู่ที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะคะจะอยู่หลังยวหลังวัดเกาะเสือนะคะใช่ครับก็จะเป็นชื่อร้าน Harith Barber Shop นะคะครับเสิร์ชใน Facebook ก็จะขึ้นเลยตามโลเคชั่นมาได้เลยนะครับมีคอมเมนต์กันเข้ามาบอกว่าถ้าผมแบบผมน้อยอารมณ์เหมือนหัวร้านอย่างเงี้ยจะตัดทรงอะไรให้พ่อดีให้มันดูดีและมีสไตล์ครับบางโอเคหัวร้านเนี่ยถ้าแบบเนื้อผมสั้นก็แนะนำเป็นทรงครอปนะครับทรงครอปใช่แต่ถ้ารูปยาวหน่อยก็เป็นแบบสไตล์ทูบ็อกไหมได้เพื่อปิดผมที่มันดูบางตรงนั้นไปใช่ครับผมโอเคเลยครับคำถามดีๆมากเลยใช่ครับคอนเทนต์ได้ต่อนะครับใช่ครับคำถามกับคอนเทนต์ได้นะครับโอเคก็ได้กำหนดความยาวนะครับผมความยาวก็จะประมาณนี้ที่เหลือก็อาจจะคือเราจะใช้การเพิ่มเลเยอร์ต่างๆนะครับผมโอเคอันนี้เราได้กรอบแล้วนะคะมีพี่ๆใน TikTok แซวบอกว่านายแบบนี้นั่งนิ่งมากเลยครับจะแบบนิ่งมากครับผมครับพี่ช่วงนี้ปิดร้านด้วยได้แบบยากหน่อยอันนี้มีพี่ TikTok คอมเมนต์มาว่ารอผมรอร้านบางเปิดครับน่าจะอยู่ส่งขายเลยได้ครับพี่ขอบคุณครับก็ช่วงนี้ก็อดใจรอกันหน่อยก็ดูแลสุขภาพกันด้วยผมยาวนี้เจอกันเดือดๆแน่นอนใช่น้องหนุ่มถามว่าตัดผมเสร็จแล้วรับงานต่อเลยไหมครับจอห์นวิกอันนี้เดี๋ยวหลังไม่ได้นะพี่หนุ่มนะต่อไปเป็นที่เป็นเท่าไหร่ครับ0องศาครับ0องศาเลเยอร์ด้วยครับจะใส่135ก่อน135ก็เอียงประมาณนี้ครับครับผมที่ตกลงมาเป็นเลเยอร์ครับจานตุ้ยถามว่าอยากรู้วิธีสร้างทีมจังเลยครับมีเคล็ดลับยังไงบ้างครับอยู่กันแบบครอบครัวดูแล้วอบอุ่นมากเลยก็บอกว่าการสร้างทีมนี้เราสไตล์เนี่ยการสไตล์แล้วก็แบบส่วนใหญ่มันก็จะมองเหมือนว่าเขาเรียกไงทัศนคติที่ตรงกันมากกว่าอยู่ด้วยกันมันก็จะแบบอยู่ด้วยกันได้นานนะครับผม
ยังมีโอกาสจะมาทำแบบคลิปแชร์ด้วยกันนะแต่หลายๆอย่างในการสร้างทีมผมว่าอยู่ที่ความเข้าใจกันมากนะใช่ครับผมอันนี้หลักๆเลยนะความเข้าใจเมื่อกี้ก็ศูนย์ทีนี้ก็พยายามเชื่อเหลือมันจะได้ในเรื่องต่างๆครับยกใหม่หน่อยพี่เฟิร์นมีคอมเมนต์กันเข้ามาบอกทรงช่างเนี่ยเรียกว่าทรงอะไรทรงช่างใช่ไหมข้างบนเนี่ยโอ้พูดถึงเล่นมาเยอะแล้วนะเนี่ยพูดถึงมาไกลนะครับทรงช่างอาริสก็อะไรนะตอนแรกก็ดัดหยิกก่อนตอนนี้ก็เป็นดัดฟอยนะคะแล้วก็มีฟอกผมข้างหนึ่งด้วยค่ะนี่ก็เป็นสไตล์ที่แบบหลายอย่างนะครับสมรมตอนนี้ขั้นตอนจนตอนนี้ขั้นตอนอยู่ในขั้นตอนไหนแล้วครับบังตอนนี้คือเมื่อกี้ได้กรอบละทีนี้สร้างเลเยอร์ละขั้นตอนการสร้างผมให้มันแบบตกลงมาแล้วมันแบบไม่ยืดเกินครับผมประมาณนั้นนะครับผมโอเคเมื่อเราได้กรอบแล้วเราจะทำงานในการเชื่อมต่อก็คือแบ่งผมนะครับผมแบ่งจับมุมเทิมนะครับผมไปหาจุดมุมกุดเลยครับผมจุดมุมกุดก็คือจุดที่สูงที่สุดของงานด้านบนนะครับผมสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะครับทางไลฟ์สดบับเบิ้ลโปรเมดออฟฟิเชียลแล้วก็ทาง TikTok ไลฟ์สดทาง Halit Barber Shop นะครับมีพี่ๆคนไหนในไลฟ์ที่เป็นช่างตัดผมบ้างไหมรายงานตัวกันเข้ามาหน่อยว่าเป็นช่างอยู่ที่ไหนบ้างเป็นยังไงบ้างช่วงนี้คอมเมนต์กันเข้ามาหน่อยนะครับหลังจากนั้นแบ่งเซสชั่นทีละเซสชั่นเลยนะครับผมดึงเซ็กชันนี้ละเอียดมากต้องใจเย็นๆใช่ไหมคะช่างอลิสขั้นตอนนี้ใจเย็นๆนะไม่ค่อยทำงานไปแต่ในส่วนของพี่ๆคนไหนที่เป็นช่างตัดผมหรืออยากตัดผมให้คนที่บ้านสินค้ามากมายเราก็มีลดโปรโมชั่นเยอะมากในช่วงนี้ถ้าเราดูสินค้าดูได้จากที่ไหนบ้างคะช่างนิวดูทางในเพจไลน์Bubble Bean เลยนะครับพิมพ์เข้าไปในไลน์พิมพ์คำว่า @แล้วก็พิมพ์คำว่า BARBERBARAIN ในนั้นก็จะมีสินค้ามากมายเกี่ยวกับอุปกรณ์ตัดผมแล้วก็มีชุดโปรโมชั่นดีๆมากมายเลยและที่สำคัญตอนนี้ก็จะมีนี่ด้วยนะล่าสุดเลย Bubble Bean ได้ทำมาเป็นตัดผม Delivery อยู่ในแอปของเรานี่เองเขาบอกว่าสะดวกมากจริงๆในยุคนี้ก็สำหรับคนที่ไม่ใช่ช่างหรือคนที่เป็นลูกค้าทั่วไปก็สามารถเข้าไปใช้งานได้เช่นเดียวกันเลยค่ะมันจะมีล็อกอินให้เราว่าเราอยู่จังหวัดไหนช่างนี้อยู่จังหวัดอะไรอะไรเงี้ยก็สามารถคอนแทคกับช่างโดยตรงได้เลยโดยมีเว็บของบับเบิ้ลเป็นสื่อกลางในการใช้บริการในครั้งนี้นะครับมีพี่ก็บอกว่าอยู่อุดรเงียบมากครับพี่สงขลาก็เงียบเหมือนกันนะครับช่วงนี้ก็เปิดร้านไม่ได้ก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนี่ก็จะไล่ไปเรื่อยๆเลยนะอันนี้บังจะไล่ไปรอบหัวเลยไหมคะใช่เป็นรอบหัวเลยนะครับให้มันโค้งแบบนี้เลยนะครับสวัสดีคนดูใน TikTok ด้วยนะครับอยากเห็นคอนเทนต์อะไรทรงผมอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้ชื่อพี่มโนงบาร์เบอร์อุดอุบลราชธานี FC ช่างฮาริสครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับพี่เขาบอกว่าอุบลราชธานีเนี่ยเงียบบ้างเงียบบ้างเป็นบางวันครับอ๋อสวัสดีครับอยู่กัมพูชาครับเงียบมากครับครับสวัสดีพี่ๆกัมพูชาด้วยนะครับเขาบอกว่าทรงของจอร์นวิ้งเนี่ยถ้าพูดง่ายๆก็คือเป็นสลิปแบ็คเสริมแบบผมยาวๆนั่นเองสลิปคือการเสริมแต่เป็นรูปผมยาวๆเสริมครับผมอาจารย์ตุ้ยบอกว่าอยู่เวียงจันทน์ไม่เงียบครับเปิดเพลงดังมากอันนี้ได้นะครับอาจารย์ตุ้ยผ่านผ่านเลยนะครับอาจารย์ตุ้ยแต่อยู่ที่ไหนช่วงนี้ก็อย่างว่าโรคมันระบาดก็ดูแลสุขภาพกันด้วยใช่แล้วสวรรณเขตอยู่สวรรณเขตประเทศลาวครับล็อกดาวน์เงียบมากอ๋อพี่ๆสปปลาวใช่ไหมสบายดีนะครับเป็นยังไงกันบ้างดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะพี่ๆใช่ครับมีโอกาสเปิดประเทศสถานการณ์ดีๆเจอกันแน่นอนอยากไปเที่ยวนะครับใช่อยากไปเที่ยวมากอย่างถ้าเราไปประเทศลาวครับพี่ๆมีที่ไหนที่น่าเที่ยวบ้างแบบมีแหล่งแบบยังไงนะแหล่งท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวที่ไหนบ้างที่ต้องไปให้ได้อย่างเงี้ยคือพวกเราอยากไปมากเนี่ยก็ได้หนึ่งฝั่งละก็ทำงานเสร็จ
ำงานอีกฝั่งนึงเหมือนกันเลยกดติดมากนะครับผมต้องบอกว่าผมมีคอมเมนต์จาก TikTok เข้ามาครับบังบอกว่าอยากดูทรงผมที่แบบคนที่หัวไม่ทุยเนาะแต่ก็มีความหน้าผากกว้างสามารถแนะนำเป็นทรงอะไรได้บ้างโอเคก็คือเหมือนการแนะนำทรงใช่ป่ะครับผมหัวทุยนี้ต้องบอกว่าเราสามารถปรับจุดทุยได้นะครับผมสามารถคอนโทรลจุดทุยได้การยกแบตเตอรี่เนี่ยเฉียดขึ้นอย่างนี้นะครับทำให้ผมดูทุยหรือว่าไว้ความยาวของด้านบนมาปกก็ได้ส่วนเมื่อกี้ด้านหน้าเลยนะด้านหน้าแบบหน้ากว้างอย่างเงี้ยหน้าผากกว้างน่าจะเป็นครอปไหมโอ้เป็นครอปก็ได้หรือทูบ็อกก็ได้เนาะครับก็เดี๋ยวจะมีคอนเทนต์ดีๆเข้ามานะครับเดี๋ยวค่อยทำคอนเทนต์ให้นะครับใช่ครับอาจารย์ตุ้ยบอกมีเยอะมากเลยที่เที่ยวสบายดีครับอ๋อโดนสาดบิดร้านใช่ไหมพี่เหมือนกันครับพี่ช่วงนี้ก็อย่างว่าเนาะหาอะไรทำจะได้ไม่เบื่อหรือไม่ก็ซื้อหัวหุ่นมาตัดเล่นใช่แล้วเพื่อเป็นการฝึกฝนไปในตัวและที่สำคัญก็ฝากดูพวกเราไว้ด้วยจะได้ไม่เหงาใช่ฝากไลค์ฝากแชร์กันด้วยนะคะจะได้แชร์ความรู้กันไปเรื่อยๆนะคะแต่ถ้าเกิดว่าแบบอยากหาแบบอาวุธให้กับตัวเองทางเราก็มีโปรโมชั่นดีๆมากมายใช่แล้วก็อยากได้สินค้าอะไรที่ไหนก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้ใช่แล้วแล้วก็ที่สำคัญพี่ๆน้องๆสบบเราทุกท่านสามารถสั่งซื้อปัตเตอร์เลียนตัดผมได้อุปกรณ์ตัดผมทุกชนิดได้ที่อาจารย์ตุ้ยสอนตัดผมชายนวิเฟิร์นอ่ะใช่แล้วอาจารย์ตุ้ยสอนตัดผมได้อยู่ที่ไหนครับมหาวิทยาลัยแห่งชาตินะคะอยู่ดงโด่งนะคะสามารถเข้าไปซื้อทักทายหรือซื้อสินค้าได้เลยกับอาจารย์ตุ้ยติดตามตลอดครับขอบคุณนะคะขอบคุณครับพี่สวัสดีพี่พี่ TikTok ฮาริสบาร์เบอร์ด้วยนะครับตอนนี้ก็จะเป็นการสร้างเลเยอร์อยู่นะคะเห็นไหมเวลาเราสร้างเลเยอร์แบบเฉียงอะไรเงี้ยเราจะเหมาะกับคนที่แบบอยากเสริมผมไปด้านหลังเราทำงานด้านข้างที่แบบเฉียงๆนะเราใช้เทคนิคนี้ได้เลยรู้แบบอยากให้ผมข้างในรูปแบบเนี้ยเป็นเลเยอร์ไปอย่างเงี้ยนะครับพยายามใช้เทคนิคอย่างนี้ก็ได้นะครับผมคือวีไปทางทิศทางที่เราต้องการเลยใช่ไหมเพราะบางทีถ้าเราไม่สร้างเลเยอร์แบบเนี้ยพอเราแบบผมยาวๆเนี่ยมันจะติดใช่ไหมใช่ติดแล้วมันจะบวมๆแล้วก็ใช้การสร้างเลเยอร์แบบนี้ได้เลยนะครับผมอู้พี่เบียร์ส่งดาวให้บัง35ดวงค่ะพี่เบียร์ขอบคุณมากครับโอ้สวัสดีครับพี่เบียร์พี่เบียร์ชีวิตลิขิตเองนะคะใช่แต่เปลี่ยนชื่อใหม่แล้วใช่ไหมพี่เบียร์เป็นพี่เบียร์อะไรนะสุทธิพงศ์สุทธิพงศ์นี่เป็นไงบ้างพี่เบียร์สบายดีนะสวัสดีคนดูใน TikTok ด้วยนะครับแล้วก็ทางเพจ Bubble Bean Moment Official ทุกคนเลยนะครับสวัสดีนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กับพวกเราด้วยก่อนหน้านี้ถ้าใครที่แบบติดตามเราตลอดเราจะไลฟ์ทุกวันศุกร์ 2:00 น. เนาะแต่ด้วยสถานการณ์หลายๆอย่างช่วงเคอร์ฟิวเราก็ย้ายมาไลฟ์สดกันทุกวันอังคารพุธพฤหัสเวลา 14:00 น. ตรงเนาะเราก็จะเปลี่ยนเวลาใหม่นิดนึงของเราเป็นวันไหนนะพี่เฟิร์นเป็นวันทุกวันอังคารนะคะเวลา14:00 น.ตรงค่ะใช่ครับก็คือติดตามได้ทางช่องทางเพจ Bubble Bean Pomade Official นะคะนายแบบตอนนี้ก็ยังนิ่งอยู่เลยนะคะพี่เบียร์บอกว่าสบายดีครับคิดถึงทีมงานฮาริสทุกคนครับเช่นกันครับพี่เบียร์คิดถึงนะคะพี่เบียร์ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับเขาเป็นคนแทรกกลางเหมือนเดิมนะครับมีพี่ๆใน TikTok ถามว่าที่ร้านเนี่ยตัดราคาเท่าไหร่บ้างครับบังที่ร้านจะมีราคา200บาทถึง300บาทนะครับครับมี2ราคาให้เลือกนะครับถ้าแวะว่างๆสถานการณ์ดีๆก็แวะมาใช้บริการพวกเราได้อยู่จังหวัดสงขลาอำเภอหาดใหญ่นะครับทีนี้ก็เอางานด้านล่างมาเชื่อมกับงานด้านบนโดยแบ่งผมแทรกการนะผมรวบผมทั้งหมดเข้าหากันเลยเราจะได้ไกด์ไลน์ความยาวโอเคเห็นใช่ไหมครับโอเคร่วมมาเลยเราจะมีไกด์ไลน์อยู่แล้วเราก็เชื่อมไปยังงานด้านหน้าเลยครับผมไฮบรูสวัสดีค่ะเฮลโลเฮลโลเฮลโลโบโรอ
ดีพี่ๆทุกคนเลยนะครับสำหรับคำถามสามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เลยพี่ๆสงสัยตรงไหนหรืออยากรู้รายละเอียดอะไรเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้ส่วนพี่ๆใน TikTok อยากเห็นคอนเทนต์อะไรสามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยครับสำหรับพี่ๆในไลฟ์สด Barber Bane Moment Official ก็ฝากติดตาม TikTok ของร้าน Harith Barber ด้วยนะครับตอนนี้มีคอนเทนต์เยอะมากตอนนี้กำลังปังเลยใช่ไหมบังครับขอบอกว่าตัดต่อคลิปกันเนี่ยไม่หยุดไม่หย่อนกันเลยทีเดียวเดือดมากสำหรับพี่ๆคนไหนดูไลฟ์ไม่ทันสามารถดูย้อนหลังได้ที่ LINE @barberbrain นะคะ LINE @barberbane นะคะก็มีทั้งสินค้าผลิตภัณฑ์ต่างๆมากมายนะคะรวมถึงโปรโมชั่นด้วยนะคะแล้วก็อีกทั้งยังมีการดูย้อนหลังไลฟ์สดได้ด้วยนะคะและพิเศษสุดๆในตัวแอปนะครับตอนนี้ก็มีช่องทางการตัดผมแบบ Delivery ด้วยใช่แล้วสามารถเข้าไปคอนแทคกับช่างได้โดยตรงโดยผ่านสื่อช่องทางของเพจ Barber Bane นะครับสวัสดีครับเช่นกันค่ะชอบดูค่ะพี่สันนี้น่าจะเป็นมากครับขั้นตอนการเป่าก่อนเราก็จะเป่าเพื่อเดี๋ยวจะมาเช็คทรงและตัดกันอีกทีนึงแต่ตอนเป่าเนี่ยเราจะต้องใช้ซีซอสสเปรย์เพื่องอผมก่อนนะครับผมซีซอสสเปรย์ลงไปสักนิดนึงนะครับผมใน TikTok ถามว่าที่นั่งอยู่นั้นใช่หัวหุ่นไหมใช่ครับพี่เป็นจอห์นวิกสั่งตรงมาจากไทยแลนด์นะครับอ๋อมีนี่มีพี่เขาบอกว่าจากไฮโบเวียดนามไทยแลนด์เวียดนามไทยแลนด์ก็ที่นี่ก็จะเป็นไทยแลนด์นะไทยแลนด์นะครับในส่วนของขั้นตอนนี้ก็จะได้เช็คทรงกันก่อนเลยโดยใช้ผลิตภัณฑ์สเปรย์น้ำเกลือของ Barber Bane เนาะในการจัดแต่งทรงก่อนพี่ๆจาก TikTok นะคะว่าผมเคยไปตัดแล้วครับร้านบริการดีมากครับขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณมากๆเลยนะคะมีโอกาสก็มาตำกันได้ใช่แล้วถ้าร้านเปิดก็แวะเวียนเข้ามาได้เหมือนเดิมนะครับพี่ร้านอยู่ที่ไหนนะคะร้านอยู่ที่จังหวัดสงขลาอำเภอหาดใหญ่นะครับถนนนิพัฒน์สงเคราะห์4นะครับนี้บังก็ได้ลมอะไรคะบังอย่างนี้อันนี้จะเป็นลมร้อนระดับกลางๆนะครับผมใช่ตอนนี้บังกำลังจะยืดผมก่อนเพื่อให้มันเป็นสลิกแบ็กเสือไปก่อนนะครับผมแต่เอาจริงฟิลนี่เริ่มมาแล้วจอห์นวิกเริ่มมาแล้วใช เดือดจริงๆครับลูกค้าเอาแบบใน TikTok ให้ดูทั้งนั้นเลยครับโอ้โหพี่อนุสรสอนแก้วบอกบังลูกค้าเนี่ยเอาทรงผมใน TikTok ของบังเนี่ยเอามาให้พี่เขาดูแบบเดือดจริงๆครับโอ้ขอบคุณครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะคะก็ตอนวันนี้บังจะตัดทรงในสไตล์แบบจอห์นวิกนะคะผมยาวๆเซอร์เซอร์แต่ให้ดูเป็นแบบเจนเทิลแมนเจนเทิลแมนหน่อยนะคะขั้นตอนนี้จะเป็นการไดผมนะคะก็คือไดก่อนไดบางก็จะฉีดซีซอลสเปรย์นะคะเพื่อในการยืดโคนด้วยนะคะอันนี้ก็จะไดกับหลังได้ลมร้อนแบบกลางๆนะคะคำถามก็เช่นเคยครับสามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับอยากรู้เกี่ยวกับอะไรปัญหาอะไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยใช่มากเขาบอกว่าสวัสดีครับชอบดูเทคนิคใหม่ๆครับบังขอบคุณครับขอบคุณมากครับพี่สไตล์ผมยาวนะเผื่อลูกค้าที่ร้านก็ไปใช้ได้เลยใช่ครับเผื่อลูกค้าคนไหนแบบว่า
กักตัวหรือว่าโควิดไม่ได้ตัดนานก็ผมยาวแล้วก็เชียร์เป็นทรงนี้ได้เนาะเราจะเจอการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่นะลูกค้าที่เคยตัดสั้นมาตลอดก็อาจจะไว้ยาวได้เลยใช่ส่วนตัวนี้ช่างอันนี้ชอบไหมฟิลแบบผมยาวอะไรเงี้ยก็ชอบนะเพราะว่ามันดูแบบถ้าเราดูแลมันแบบว่ามันจะเป็นผู้ชายเซอร์ที่แบบผู้หญิงมีเสน่ห์แต่ส่วนใหญ่ด้วยเอาจริงๆนะผมว่าด้วยสถานการณ์แบบภูมิประเทศในประเทศไทยมันร้อนด้วยเนาะบางคนอาจจะไว้เป็นแมนบันเนาะใช่แล้วแมนบันในที่นี้คือยังไงครับบางทรงแมนบันก็คือการมัดจุกบ้านเราเองก็คือจากผมยาวด้วยสถานการณ์ที่มันร้อนอะไรเงี้ยก็อาจจะเปิดเป็นอันเดอร์คัทแล้วด้านบนไว้แบบมันจุกก็ยังได้เนาะใช่แล้วหรืออยากออกงานจะเซ็ตเป็นปอมปาดัวก็ยังได้เนาะบางเนาะโอ้เท่มากสวัสดีครับน้องชานนท์สวัสดีน้องน็อตด้วยนะครับน้องน็อต thank you มากน้องเจอกันอุ้ยใน TikTok มีการส่งจดหมายรักให้บางหนึ่งอันขอบคุณมากครับพี่มันคืออะไรครับบางแบบอ๋อน่าจะเป็นของขวัญขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณพี่ๆทุกคนเลยนะครับในการใดผมนี้ก็สำคัญนะอันนี้บางจะใดวิ่งไปหลังและส่วนช่อหลังก็จะวิ่งไปหน้าเพื่อให้มันดูเกิร์ฟลงโอ้โหให้ฟีลแบบมันเล็ดเหมือนกันนะบางท่านเท่จัดสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะครับทางไลฟ์สดบาร์เบอร์เบนโบเมดออฟฟิเชียลแล้วก็ทาง TikTok ทาริสบาร์เบอร์ช็อปด้วยนะครับเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะคะเขาบอกว่าหัวหุ่นหน้านิ่งมากเขาจะโอเคไหม โอเคอยู่แล้วครับพี่เราเซตติ้งมาแล้วตัดเสร็จต้องใส่สูตรนะใช่ แต่ช่างอลิสนี้ว่างไม่ได้นะครับว่างนี้เขาจะจับหัวหุ่นมาตัดผมทันทีวันก่อนผมเดินเข้าร้านตกใจเลย หัวหุ่นกองเยอะมากก็บอกว่าใครว่างๆก็ซื้อไปได้นะหัวหุ่นมาฝึกมือฝึกใช่ครับถ้าไม่ฝึกแบบยังไงนะไม่ฝึกตัดก็ฝึกแบบเก็บเก็บเศษผมเก็บเซ็กชั่นอะไรก็ยังได้เนาะใช่แล้วใช้งานกันไกลก็ยังได้แต่ที่เรายังแบบเพราะว่าถ้าเราหยุดกันไปยาวๆไม่ได้จับปัตตาเลียหรืออะไรเลยนี่มือแข็งแน่แข็งแน่นอนนะเหมือนรอบที่แล้วนะหยุดไปนานนะนี่รอบนี้ก็กลับมาอีกแล้วไม่รู้มือจะแข็งหรือเปล่านั่นนะสิฟิวมาจัดโอเคก็ประมาณนี้ก่อนแล้วก็จะสร้างเซ็กชันให้แบบข้างหลังมันดูแบบไม่ผิวมากมันชอบให้มันดูทื่อๆนะครับผมเหมือนกับว่าบางทีแบบไม่ต้องแบบเขาเรียกไงอ่ะเป็นเลเยอร์มากเท่าไหร่ครับผมร้านอยู่จังหวัดสงขลานะครับพี่อำเภอหาดใหญ่นะครับถนนนิพัฒน์สงขลา4นะครับฝากเข้าไปกดไลค์ในเพจฮาริส Barber Shop ใน Facebook กันด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีพี่ๆทางเพจบาร์เบอร์เบนโบเมนออฟฟิเชียลด้วยนะครับทีนี้ก็จะเป็นงานแบบเรียนละเราจะสร้างกรอบทรงของด้านข้างเนี่ยให้แบบชัดเจนไปเลยเหมือนกับเราอาจจะเป็นจองวีทที่แบบว่าข้างหลังแบบตรงๆไปเลยเนี๊ยบๆเลยนะคะก็ทิ้งไปเลยครับเริ่มจากจุดนี้ก็ได้ครับที่มันแหลมๆอยู่นี้จะคว่ำปัตตาเลียนนะคะแล้วก็ปักเข้าไปเลยไหมคะช่างอลิสเข้าไปเลยครับตรงๆเลย
ื่องอะครับน้องๆเขาบอกว่านายแบบท่านนี้เป็นนักฆ่าหรือเปล่าหน้านิ่งมาก ใช่ครับพี่เป็นเขากำลังเก็บอารมณ์อยู่นะเก็บอารมณ์อยู่นะครับตอนนี้ผมนิดนึงครับผมนิดนึงครับ นายแบบนี้ไม่คุยกับลูกค้าเลยนะครับนิ่งจัดนะคะนิ่งง่ายนะครับลูกค้าคนนี้ก็ขั้นตอนนี้จะเป็นการเก็บขอบตรงตีนผมด้านล่างนะคะตรงกรอบนะคะให้มีความตรงชัดเจนเลยใช่ไหมคะครับผมสวัสดีพี่ๆทางไลฟ์สดTikTok ฮาริสบาร์เบอร์ด้วยนะครับอยากเห็นที่ร้านเราทำคอนเทนต์ไหนก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับเฮลโลเฮลโลพี่น่าจะเป็นพี่ต่างชาตินะคะจาก TikTok นะคะพี่ธนพลบอกว่ามาเฟียเก่านะครับโอเคขั้นตอนนี้ก็จะเป็นการกันขอบให้ดูกรอบทรงชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะก็พี่ๆคนไหนมีข้อสงสัยอย่างไรแล้วก็สามารถทักเข้ามาในพิมพ์เข้ามาในใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะใช่ครับเลยก็จิ้มแบบนี้ทั้งสองฝั่งเลยนะครับผมส่วนใหญ่พี่ๆวันหยุดทำอะไรกันบ้างช่วงนี้ทำอะไรกันบ้างอย่างบางทำอะไรบ้างช่วงหยุดส่วนใหญ่ก็เล่นหัวหุ่นก็มีซ้อมจัดผมบ้างแล้วก็ส่วนใหญ่ถ้าช่วงนี้ก็พักก่อนนะพักก่อนก็ส่วนใหญ่เลยอ๋อน้องอ๋อพี่ธนภูมิบอกว่าผมอายุแค่14ฮะมาศึกษาดูที่เรียนต่อฮะอยากเรียนดัดผมฮะได้เลยฮะก็ฝากเข้าไปดูได้นะครับน้องในเพจฮาริสอะคาเดมี่นะครับมีสอนดัดผมชายอยู่กับทางร้านเรานี่เองใช่แล้วบางสร้างแรงบันดาลใจให้น้องหน่อยเลยที่อยากแบบเริ่มในอาชีพตัดผมบางโอเคก็ถ้าน้องชอบในด้านตัดผมก็ลงมือทำมันแล้วก็จะเจอความสุขมันเองถ้าเมื่อไหร่ที่น้องเจอความสุขในการตัดผมอะน้องประสบความสำเร็จแล้วครับโอ้เชี่ยป่ะครับไอ้เน่สุดยอดครับก็ถ้าสนใจก็ลองมาดูก่อนได้หรือไม่ก็เข้าไปในติดตามในฮาริสอะคาเดมี่ได้เนาะก็จะมีแบบรายละเอียดความรู้แบบเบสิกสามารถเข้าไปทำความเข้าใจกับมันก่อนได้ใช่ยินดีครับยินดีมากครับนักฆ่าเก่านักฆ่าเก่าเดี๋ยวลูกค้าคนนี้ตัดเสร็จก็จะต้องจ่ายเงินเป็นเหรียญสีทองใช่ไหมใช่ครับเป็นการแบบจ่ายแบบรับงานนะครับโอ้พี่พัชรีพันธ์นะคะพี่กดถูกใจให้ทุกท่านเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณมากนะครับผมจัดงานสวัสดีพี่อัดด้วยนะครับเป็นไงบ้างครับคนนี้ก็เป็นหนึ่งในฮาริสอะคาเดมี่เนาะไม่รู้ว่าช่วงหยุดยาวนี้ได้ทบทวนความรู้หรือไม่หรือว่าส่งมอบให้กับที่เรียนหมดแล้วนะครับพี่เบียร์บอกว่าเฉียบมากครับบางคมกริบหมายถึงคำคมหรือเปล่าพี่เบียร์จากที่มาเรียนเป็นไงบ้างไหนลองคอมเมนต์รีวิวหน่อยเผื่อคนไหนสนใจหรือพี่ๆคนไหนที่เป็นช่างสนใจในคอร์สออนไลน์ของเราเนาะบางมีเป็นคอร์สออนไลน์ด้วยสำหรับพี่ๆคนไหนที่เป็นช่างตัดผมมีทั้งคอร์สเบสิกแล้วก็แอดวานซ์ด้วยนะครับชัดเจนนะครับวิคมมากก็อยากจะให้มันแบบดูพลังมองข้างมันโค้งๆเหมือนว่าขึ้นพระจันทร์หน่อยอันนั้นนะครับงานจันทร์เซียวก็มานะครับสุดยอดครับ FC จากชัยบุรีนะครับสวัสดีพี่ๆใน TikTok ด้วยนะครับกำลังรับชมทางเพจ TikTok ฮาริส Barber Shop นะครับร้านอยู่จังหวัดสงขลาอำเภอหาดใหญ่นะครับพี่ๆคนไหนใน TikTok อยากเห็นคอนเทนต์อะไรก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้หรืออยากรู้เกี่ยวกับทรงอะไรก็คอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับยอดมากๆก็อาจจะใช้สเปรย์ช่วยสักนิดนึงในการบล็อกทรงนะครับครับจบม.3นี้ต่ออาชีพนี้ได้เลยครับได้เลยค่ะได้หมดครับหรือไม่ก็มันมีหลายช่องทางเลือกนะสามารถเรียนตัดผมไปด้วยหรือเรียนแบบ
เป็นสายสามัญไปด้วยยังได้นะครับใช่ก็ตอนเช้าเรียนโรงเรียนตอนเย็นก็เรียนตัดผมเพิ่มเติมก็ได้เช่นเดียวกันครับไม่อยากให้ทิ้งการศึกษาเป็นหลักนะครับก็มองให้เป็นอาชีพแบบเพิ่มเติมได้เนาะเป็นทางเลือกได้เลยมีคนบอกว่าเฉียบครับขอบคุณมากครับพี่ก็อาจจะมาเกี่ยวหูก็ได้แต่หูน้องคนนี้เล็กไปหน่อยนี่พี่ๆ TikTok ถามว่าเราจะแก้ไขข้อสงสัยได้ยังไงถ้าช่างถามว่าเอาทรงอะไรทั้งๆที่เรายังคิดไม่ออกเอาเป็นว่าถ้าถามหรือช่างถามเอาเป็นลูกค้าถามดีกว่าเอาเป็นว่าแบบง่ายๆเลยก็เข้าไปดูใน TikTok เราดีกว่าแล้วก็เปิดตัวสับให้ช่างดูได้เลยแล้วเราชอบแบบไหนใช่ครับชอบแบบไหนก็หยิบให้ช่างดูได้เลยเดี๋ยวช่างก็จะให้คำแนะนำเพิ่มเติมได้เช่นเดียวกันหรือไม่ก็เข้าไปในเพจ Facebook Harris Barber Shop ด้วยได้นะครับมีจะมีทรงผมแนะนำมากมายสามารถก๊อปรูปแล้วก็เอาไปให้ช่างดูได้เลยจากรูปของทางร้านเราอนุญาตให้แชร์หรือเอาไปแบ่งปันความรู้กันได้ใช่แล้วโอ้ในแบบของเราวันนี้นะครับตัดผมเสร็จสกิลการยิงปืนก็จะแม่นขึ้นเลยนะคะ เพราะว่าผมจะไม่บังตาแล้วนะคะอันนี้ผมอยากรู้เพิ่มเติมเหมือนในหนังจอห์นวิกเงี้ยทุกฉากบอกว่ามันมีเขามีการเซตผมปะมีนะในฉากที่แบบว่าต่อสู้กันผมว่าเอาจริงเขาก็มีเซตนะเซตให้มันดูแบบเป็นธรรมชาติแบบอารมณ์ดึงฟิลมากที่สุดอ่ะเข้าทรงแต่ยังดูธรรมชาติใช่ประมาณนั้นถูกต้องและยิ่งตอนเขาใส่สูทนี่ผมบอกว่าเป๊ะมากทีมช่างดัดผมเขาก็บอกว่าผลิตภัณฑ์การเซตนี้ก็แตกต่างไปอีกไม่ว่าจะเป็นโปรเมดแบล็คเคลย์เนี่ยมันก็อยู่ที่สถานการณ์ของเราถ้าใครที่ชอบแบบมีความเหนียวแต่เว็บลุกอาจจะเป็นโปรเมดก็ได้ก็จะดึงเงาๆมันจะดึงฟิลได้เลยใช่ไหมใช่ครับก็นี่ก็เป็นทรงสไตล์แบบผู้ชายผมยาวๆนะผมก็ข้างหลังก็เป็นดีไซน์แบบว่าให้มันดูเฉียวๆลงหน่อยครับผมก็เป็นแบบกรอบแบบศูนย์องศานะครับผมกรอบเหลี่ยมๆไม่ต้องแบบเลเยอร์อะไรจ๋ามากก็สามารถช่วยได้ส่วนด้านบนนี้ก็เป็นแบบสลิปแบ็กเสิร์ฟไปเลยก็ถ้าแนะนำลูกค้าตัดก็อาจจะแบบว่าใส่โปรเมทสักนิดนึงในการเซตหรือว่ารูปอะไรหน่อยนึงนะครับผมแต่ที่สำคัญอย่างที่บอกก่อนหน้านี้ถ้าใครแบบด้วยภูมิอากาศประเทศไทยที่มันร้อนเนาะอาจจะไม่ต้องแบบยาวจ๋าแบบนี้หรือจะเป็นแบบทรงแมนบันก็ได้ถูกต้องแมนบันในที่นี้คือยังไงครับบังก็คือรวบขึ้นมัดเลยนะครับผมรวบขึ้นมัดอาจจะมัดแบบแล้วแต่สไตล์ของคนบางคนอาจจะมัดด้านบนคนอาจจะลวกทั้งหมดเลยชื่ออะไรนะนักฟุตบอลก็ซาลาตันไหมซาลาตันอิบราฮิโมวิชนะครับอาจจะเปิดเล่นเป็นแท็ปเปอร์ข้างๆนิดนึงก็ยังได้เนาะสามารถอะแดปต์กันได้เลยครับพี่เบียร์บอกว่าสำหรับใครที่สนใจเรียนตัดผมแนะนำที่นี่เลยครับ HRBB สอนละเอียดมากเข้าใจง่ายไม่กดดันด้วยสบายมากๆลูกค้ามาติดใจแน่นอนเทคนิคใหม่ๆเยอะของมากพี่เบียร์นี่ก็เป็นขอบคุณมากๆเลยนะครับพี่เบียร์อีกหนึ่งคนที่มาเรียนกับเราพี่เบียร์เนาะก็ประมาณนี้ก็เสร็จไปแล้วสำหรับทรงสไตล์ผมผู้ชายยาวก็ถือเป็นอีกหนึ่งไอเดียนะคะให้สำหรับคนที่อยากไว้ผมยาวแต่ไม่รู้ว่าจะเซ็ตทรงหรือจัดทรงหรือจะไว้ปลายผมอะไรยังไงก็สามารถเอาไอเดียนี้ไปปรับใช้ดูได้เลยนะคะก็เทคนิคดีๆแบบนี้สามารถติดตามได้ที่เพจ Barber Babe Pomade Official นะคะหรือฝากเพจ Facebook ของร้านเราด้วยเป็นเพจ Harris Barber Shop หรือใครสนใจเรียนตัดผมออนไลน์หรือเป็นคอร์สออนไลน์ก็สามารถเข้าไปในที่ Harris Academy ได้ใช่ที่ TikTok คนไหนที่อยากให้ทำคอนเทนต์อะไรก็ส่งคอมเมนต์หรือ Messenger มาก็ได้หรือใต้คอมเมนต์อะไรได้หมดเลยแต่เราก็จะหยิบคอนเทนต์ดีๆมาแชร์กันมาให้ดูกันแน่นอนส่วนผลิตภัณฑ์เซตติ้งหรืออุปกรณ์ต่างๆสามารถติดตามได้ที่ LINE @barbarbain @barbarbain นั่นเองนะคะใช่แล้วก็นี้สำคัญใหม่ๆเลยสามารถไปดูย้อนหลังได้ด้วยโปรโมชั่นดีๆมากมายสินค้าและที่สำคัญก็จะมีตัดผม Delivery ใช่แล้วซึ่งเป็นช่องทางอีกช่องทางหนึ่งให้กับพี่ๆที่ช่วงนี้ร้านตัดผมปิดแต่ทาง Barbarbain เป็นสื่อกลางให้กับท่านได้ใครอยู่จังหวัดไหนก็สามารถไปกดใช้บริการได้เลย Barbarbain เป็นเพียงสื่อกลางในการคอนแทคระหว่างช่างกับลูกค้าได้นะครับและที่สำคัญพี่ๆที่อยู่สปป.ลาวทุกท่านสนใจปัตเตอร์เลียนตัดผมสามารถเข้าไป
จัดกันได้ที่อาจารย์ตุ้ยสอนตัดผมยาวอยู่ที่ไหนครับพี่เฟิร์นอยู่ที่ดงดกมหาวิทยาลัยแห่งชาตินะคะครับผมหรือเฟซส่วนตัวอาจารย์ตุ้ยได้เลยนะคะครับผมและร้านเราก็ตั้งอยู่ที่จังหวัดสงขลาอำเภอหาดใหญ่นะครับก็ฝากไว้ด้วยเราจะย้ายเวลาเมื่อก่อนเราจะไลฟ์สดกันทุกวันศุกร์สองทุ่มครึ่งแต่ตอนนี้ด้วยสถานการณ์เคอร์ฟิวต่างๆเราก็เลื่อนมาย้ายเป็นวันอังคารพุธพฤหัสศุกร์เวลาบ่ายสองโมงตรงมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนเราจะมาจะเป็นใครเอ่ยนะพรุ่งนี้น่าจะเป็นพี่ตั้มไหมอิสระภาพใช่พี่บอมแล้วก็พี่ตั้มเดี๋ยวยังไงก็ฝากในเพจกันด้วยฝากติดตามกันด้วยเลยนะคะพบกับพวกเราได้อีกในวันอังคารหน้านะคะเวลาบ่ายสองโมงตรงสำหรับวันนี้พวกเราทีมงาน HRBB ก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในอาทิตย์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ